เข้ามาเลยไม่ได้ล็อกนี่คุณฉันมีเรื่องอยากจะคุณนี่คุณคุณเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้าวก็ฉันมีเรื่องด่วนคุณบอกให้ฉันเข้ามาฉันก็เข้ามาสิหันมาได้แล้วคุณทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าให้มันดีๆฮะเอ้าก็ผมนอนอยู่คนเดียวผมจะใส่ทำไมอ่ะไม่ได้นอนคนเดียวคุณก็ต้องใส่โอ้นี่แล้วคุณมีธุระอะไรอ่ะฉันมีเรื่องอยากรบกวนคุณน่ะฉันอยากให้คุณช่วยพาฉันไปซื้อชุดทำงานที่ร้านเพื่อนหน่อยชุดทำงานซื้อทำไมอ่ะคุณจำไม่ได้เหรอไงก็ฉันบอกแม่ฉันว่าฉันเข้ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วทีนี้แม่ฉันเนี่ยก็ไปคุยกับชาวบ้านใหญ่โตว่าฉันได้งานทำแล้วเขาก็อยากเห็นฉันใส่ชุดทำงานแต่นี่ถ้าวันนี้เนี่ยฉันไม่ใส่ชุดทำงานออฟฟิศให้แม่ฉันเห็นเนี่ยแม่ฉันต้องฆ่าฉันตายแน่ๆเลยอ่ะคุณผมเพิ่งนอนไปตอนตีห้าเองอ่ะแบบผมขอนอนก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ได้คุณลุกขึ้นมาเดี๋ยวค่อยนอนต่อนี่รู้ไหมว่าน้ำในหูมันไม่เท่ากันด้วยนะเนี่ยแล้วผมบ้านหมุนมากเลยเนี่ยผมไม่ไหวแล้วไม่คุณรู้นะว่าคุณอ่ะอย่ามาอัดอย่ามาเดี๋ยวคุณรู้ก่อนนะคุณขอร้องก่อนได้ไหมผมไม่ไหวคุณอย่าขี้เกียจเอาแล้วลงไปมานี่แล้วผมก็ต้องมีประชุมที่บริษัทแต่เช้าด้วยน่าจะไปไม่ได้อ่ะลำไยไม่เป็นไรฉันไปเองนี่จะไม่เป็นอะไรได้ไงล่ะก็ถ้าคุณออกไปแม่ผมก็ต้องสงสัยว่าทำไมเป็นแฟนกันถึงไม่ไปรับไปส่งใช่ฉันลืมไปคุณเป็นนายจ้างฉันเป็นลูกจ้างเจ้านายพูดอะไรลูกจ้างก็ต้องทำตามใช่ไหมล่ะนี่แล้วคุณจะไม่ดีดดิ้นหรือว่าร้องวีดวายเลยใช่ไหมฮะนี่คุณนอนทับตัวผมอยู่นะ